อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องเลิกต้องละสิ่งเหล่านี้อย่าไปทำอะไรมันไม่ดีเรามานี่ทั้งท่านทั้งหลายทุกคนก็อยู่จักแต่มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะอันนี้คือบายกันเหล่านี้เมื่อเราเลิกเว้นในนี้เราโอ้เรามีความสุขความสบายเออตาไปตาตามไปขึ้นถนนทางมีแผลรักษาศีลแล้วงานไม่มีใครเอารักษาบ้างเออประเทศเออเอาตัวจักของเขาของเรานะเป็นแบบนี้สักตัวยามนายวันคมนามูลกระเป๋าเงินก็ทิ้งอยู่ในร้านก็โทรนักไปคุณชมพัฒนุกันให้เห็นใบสุทธิไปอยู่หันคุณเจ้าปายาคุณอยู่กราบขึ้นมานะเขามีสีมด้วยเงินแด้นะเงินเต็มอยู่กระเป๋าหันนะเอาเห็นใบสุทธิไปอยู่หันโอ้บ้านอยู่คุณเพื่อนั่นตะเบินนั่นแล้วก็พอคัตรุงคงไปให้นะแล้วมันก็สำบันนะว่ามีสิ่งนะคนเราไม่ได้เนาะอายุในคอก็บึ้งเอานะอยู่ในมือก็บึ้งเอานะเรื่องเจ็บเจ็บคนไม่มีสิ่งเรื่องเป็นอย่างนั้นอยู่ในบ้านก็มักก็เอาหามาให้เงินนะคนมีสิ่งเป็นอย่างนั้นละมือจับเป็นงั้นคนไม่มีสิ่งทุกข์ร้อนนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติพากันได้ยินได้ฟังแล้วพากันโลกนี้โกน้อมเข้ามาเองจึงล้อมเลขประการมาดูธรรมมันเกิดจากไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกายจากใจของเราไม่ได้เกิดจากว่าอากาศเกิดต้นไม้ภูเขาเราก็รักษาศีล5ศีล8ศีล10 207โคตรทั้งหมดรวมแล้วรักษาศีล3รักษา3รักษาที่ไหน3รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรารวมรักษาศีล2รักษากายรักษาใจรวมมีศีลเดียวรักษาใจแล้วหมด207แล้วหมดถึงใจเมียคำแล้วในพระปาติโมกข์207ทั้งหมดสติโยดาตะโบรวมแล้วมีสติแต่เป็นองค์วินัยนำจากความชั่วนำความชั่วจากตนมามีสติแล้วเนี่ยรวมเป็นอย่างนี้นี่ละอานิสงส์รักษาศีลมีพระอานิสงส์อยู่5อย่างอานิสงส์เราละเว้นโทษแล้ว5อย่าง1ผู้นั้นมีโภคาสมบัติเป็นคนไม่อดไม่อยากนำคุณงามความดีมาให้นี่ผู้มีศีลเนี่ยงานถึงคนไม่ทุกข์ไม่จำสามผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วมีกิตติศักดิ์ที่คุณฟุ้งในทิศทั้งสี่ผู้นั้นมีคุณงามความดีจักได้ไม่ใช่หรอนั่นล่ะรู้จักเพราะผู้นั้นเป็นคนบริสุทธิ์เราก็จักได้ไม่ใช่หรอฟุ้งตัวเองไม่เหมือนกับน้ำอบน้ำมันหอมน้ำหอมทั้งหลายไปตามกระแสลมนี้ไปใต้ลมเนื้อลมได้หมดกินของสิ่งมีสีแล้วกันโทมุตลกตายได้หมดนะนี่ล่ะสามผู้มีสิ่งบริสุทธิ์แล้วเข้าประชุมใดๆก็ตามสมณะสีพามก็ตามพระปยามาสัตย์เจดีอะไรก็ตามไม่เป็นคนน้อยหน้าตำตาเป็นคนกล้าหาญองอาจไม่เกรงกลัวเพราะเหตุฉันใดเรามันมีโทษนะเมื่อเราไม่มีโทษเราจะเกรงอะไรผมมาขออภัยนะเหมือนกับเขาเราไม่มีแผลเยียบไปเลยแหมถ้าเรามีแผลจักหน่อยนึงอะไรก็คือจะทุกข์กับมันแผลไม่ใช่หรอแหมต้องระวังไม่ก็จะทุกข์กับแผลเราไม่มีแผลเราไปอันนี้เราไม่มีโทษมันจะกลัวอะไรเนี่ยไปไหนก็จะกลัวอะไรเราไม่มีโทษเราไม่มีภัยเนี่ยเป็นอย่างนั้นคุณมีศีลมันบริสุทธิ์เสียน่ารักให้ชอบใจกับมนุษย์ไอ้ยังก็ชอบนะคนบริสุทธิ์นะคนดีนะเลยจะได้คนไม่ดีนะอยากได้คนดีไม่ใช่หรอนั่นแน่ศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนดีล่ะใครก็ชอบอย่างนี้ให้ก็จับไว้จะต้องให้รักษาศีลนี่ล่ะห้าล่ะดับขันและทุกขติเป็นที่ไปไม่ได้ไปทุกขติ
เพราะเราไม่ได้ทำความชั่วไว้นะไปทุกขติไม่ได้ไปทุกขติไปทุกขติทุกแล้วใจเรามีความสุขใจเราไม่ได้ทำความชั่วนี่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นในพากันพิจารณาทำมันรู้เราอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามรักษาก่อนนี้นี่ไม่ได้งามอื่นไกลงามเพราะเรามีศีลร่ำรวยเพราะเรามีศีลมีความสุขเพราะเรามีศีลศีลปกติกายปกติใจแล้วไม่พิกลพิการแล้วใจแล้วก็มีความเยือกความเย็นใจแล้วมีความสุขความสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่ละนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดังนั้นพากันได้ยินนะกูปัญญีกูให้น้อมเข้ามาหาใจของเราแท้นี่ละอานิสงส์อันนี้สามนะในสามตอนการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะเนี่ยคืออานิสงส์การภาวนาในการนั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเลือดเส้นดวงใจเราเนี่ยอานิสงส์เกิดจากนี้มีสติมีปัญญาไปในภพใดชาติใดคนนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดนะผู้มีภาวนาพระอานิสงส์นี้นะเรียนเรื่องในเรียนกันรู้พอได้ยินกันรู้พอได้เห็นกันรู้นะตั้งหัตถ์เรียนนั่งไปแล้วก็นั่งภาวนามันก็พุทธขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมานะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียนที่ไหนแล้วท่านรู้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นู่นดูเต้เราไปเรียนคำสอนท่านก็ยังไม่หมดนะคิดดูเต้ท่านนั่งภาวนาเพราะฉะนั้นว่าอานิสงส์ภาวนานี่ล่ะจะพ้นทุกข์พ้นภัยเราภาวนานี้ไม่ใช่อื่นไกลเราพิจารณาภพของเราชาติของเราภาวะแปลจะเดินภพนี้เราจะได้อยู่ในภพอันใดอยู่ชั้นใดภูมิใดมนุษย์ทั้งหลายนี่ท่านจัดมนุษย์เจ็ดจำพวกเนี่ยจะมนุษย์เป็นอะไรล่ะร่างกายเป็นมนุษย์ท่านเจ็ดจัดเป็นเจ็ดจำพวกเนี่ยมนุษย์อันใดล่ะมนุษย์สัตติรสาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตติรสารคือสัตติรสารเป็นอะไรมันกินแล้วก็นอนไม่ได้จักการกราบไม่ได้จักการไหว้ไม่ได้จักทำบุญในทานรักษาศีลอะไรเนี่ยเรียกเป็นมนุษย์แหมงั้นถ้าตายแล้วก็เป็นสัตติรสารเนี่ยมูซาเปโตเป็นไงล่ะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจมันเป็นเปรตมีตมโหโทโสนะตายแล้วก็เป็นเปรตที่เห็นมนุษย์เป็นไหนก็ตามเนี่ยมือเศร้าดีเย่ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกมันเป็นหัวใจเป็นมันกุ้มปกกุ้มใจนะนี่แหละนรกจำไว้มันมีไหมเนี่ยพวกเรามีลืมเลิกใช่ไหมต่อไปนี่เป็นนรกนะขึ้นจะนรกนะมันทุกข์นี่ยากหรือพุทโธหายนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้มือสะมือโสมือสะเทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวดามีทานมีศีลมีภาวนาเหมือนกับเรามาอย่างนี้แหละหัวใจเบิกบานหัวใจสว่างสวยหัวใจดีนี่เป็นเทวบุตรเทวดาอย่างนั้นได้เรามีทานมีศีลมีภาวนามีการกราบการไหว้พระไหว้เจ้าทำบุญในทานรับขันก็เป็นเทวบุตรเทวดาถูกสวยงามไม่มีโรคมีภัยไม่เกิดยากหานมือซาพรมมาร่างกายเป็นเหมือนหัวใจเป็นธรรมเท้ามาพรมนางและพรมหัวใจสว่างสวยสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากภัยสว่างมีพรหมหาธรรมอยู่ในจิตในใจหัวใจเยือกหัวใจเย็นสบายนับพันก็เป็นพรหมเนี่ยเห็นจังเนี้ยในมือซะอรหัตโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจมีพระอรหันต์มันเป็นอย่างหัวใจพระอรหันต์หัวใจละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาประธานภพชาติก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วหัวใจนับเป็นมนุษย์เป็นพระอรหันต์ละกิเลสละตัณหา
นาคาโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติแบบนี้อย่างนั้นอันนี้เมื่อพระพุทโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พุทธเจ้าจักรู้ตัวองค์เองรู้แจ้งแทงตลอดมรรคสารพัดในยักษ์ทั้งหลายไม่มีบุคคลผู้ใดใครคนหนึ่งที่แจ้งแสดงองค์รองจักรู้ตัวองค์เองนี่ท่านจักรู้ธรรมของท่านนั่นเป็นไงล่ะบุพเพนิวานุสาสติญาณท่านรู้ว่าศาสตร์คนหลังท่านรู้แต่บัดเกิดไม่ได้พบใจขาดใจเป็นอะไรอะไรมาท่านรู้บัดทำอะไรมาเกิดในพบใดขาดใดทั้งมนุษย์ถูกมัดนะมันมีที่ปกปิดสว่างมัดนี่ตัดรู้จะได้มีความสามารถกล้าหาญที่แจงแสดงเหตุผลเรื่องนรกสวรรค์เรื่องครบเรื่องชาตินะเรื่องดีเรื่องชั่วรู้ได้แล้วท่านจะได้มีวางศาสนาไว้ให้แก่มนุษย์เราทั้งหลายเกิดชุดท้ายภายหลังนี้ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าธรรมะนี่ท่านชี้แจงแสดงธรรมะตัวนี้นี่ละข้อหนึ่งข้อสองละความตัดรู้ของท่านเนี่ยจุดตูปาตยานนะจุดที่จากนี้ไปอยู่ในภพใดฉากใดเป็นอะไรอะไรท่านรู้มั้ยเป็นเปรตเสด็จสารเสด็จอธิบายมาแล้วนะเป็นเทวุตเทวดาพระอินทร์พรหมรู้มั้ยเนี่ยเป็นพระอรหันต์อะไรท่านรู้มั้ยเนี่ยจุดที่ตายก็ได้ทำอะไรไว้ก็เป็นอะไรท่านรู้มั้ยนี่ไม่มีจิตปกปิดเนี่ยมีความตัดรวมพัดสามนายสาวกยานผู้สิ้นจากครบจากชาติรู้สิ้นจากอาสวะเนี่ยมีความกล้าหาญแต่นั่นจังหวะพากันในน้อมเข้ามาถึงตัวเราเราก็อยากรู้อยากเห็นนี่ภาวนามีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาดอันนี้ทรงอันนี้นี่ล่ะท่านวางศาสนาไว้ให้แก่พวกเราสอนกายของเราสอนใจของเราเนี่ยพากันให้รู้จักอันนี้ขอปฏิบัตินี่ล่ะฉันยังวางศีลสมาธิปัญญานี่ไว้เป็นเครื่องปฏิบัตินี่ความงามไม่ได้งามโดยสายสร้อยสังวานแต่งตนแต่งตัวบาลีพระมหาธิปริยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังกัลยาความงามมีความงามงามได้อะไรล่ะงามเบื้องต้นคือผู้มีศีลศีลเป็นผู้สรวมกายวาจาใจเรียบร้อยในธรรมทวนน้อยใหญ่ทางกายทางใจนี่งามไปนี้นี่ล่ะงามเบื้องต้นไตรลักษณ์เบื้องต้นมัชเชกัลยานังงามทำกลางไตรลักษณ์ทำกลางคือผู้มีสมาธิสมาธิคืออะไรเล่าโดยจิตตั้งมั่นจิตตั้งเที่ยงจิตตั้งตรงจิตเยือกจิตเย็นคนไม่งอนเงียนคอนแทนจิตไม่วอกแวกจิตเที่ยงจิตตรงจิตเยือกจิตเย็นจิตสุขจิตสบายนี่ล่ะคนงามคนจะไม่ใจวอกแวกใจหลอกแร่มันแล้วไม่งามที่อยากได้ไหมใจเป็นงั้นคนใจเที่ยงใจกลงจะได้ไหมนะแล้วก็ทำให้เที่ยงกลงจิตพวกเราเออมันบอกแวกงอนยังคอนแทนเพี้ยงมันหลอกแรกได้ที่เออรู้โลกไปถูรู้แจ้งโลกเพี้ยงเนื้อรู้แจ้งโลกอย่ามันหลอกเรามันหลอกยังไงโลกมันหลอกตรงนี้อืมนะรูปหลอกตาเสียงหลอกหูกลิ่นหลอกจมูกรสหลอกลิ้นสัมผัสหลอกกายใจอารมณ์เป็นธรรมารมณ์มันลอกอย่างนี้มันก็เลยโลกลอก